ันนี้ต้องบอกว่าได้มาตรฐานทั้งหมดไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามาตรฐานของใครผลิตคือค่ะมอกเป็นงานที่ตรวจตอนนี้น่ะถ้าเกิดถังดับเพลิงเนี่ยยังไม่ได้เท่าที่ทราบนะคะยังไม่ได้ไปกำกับในการที่จะควบคุมการใช้นะคะแต่มีแต่เหมือนกับว่าถ้าเป็นถังดับเพลิงถ้าเป็นถังดับเพลิงสำหรับพวกกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหรืออะไรที่กฎหมายบอกว่านะคะถังดับเพลิงเนี่ยจะต้องได้มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอะไรที่เชื่อถือได้ในการรับรองอันเนี้ยนะคะจะต้องไปอิงแล้วว่าจะต้องเป็น UL listed หรืออะไรพวกนี้ถึงจะใช้ได้นะคะสารดับเพลิงเนี่ยสารดับเพลิงเนี่ยมันจะต้องเหมาะกับประเภทของเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นว่าไม่ใช่ว่าถังดับเพลิงชนิดหนึ่งเนี่ยจะดับได้ทุกอย่างนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเป็นพวกเชื้อเพลิงคลาส A ที่เป็นไม้กระดาษเสื้อผ้ายาฟางยางรถยนต์พื้นฐานทั่วไปเนี่ยนะคะคลาส A นะคะเนี่ยเชื้อเพลิงคลาส A ก็พวกผงเคมีแห้งหรือน้ำอย่างเงี้ยนะคะจริงๆอ่ะน้ำดีที่สุดเลยนะที่จะเอาไปดับไฟได้ทุกอย่างนะคะค่ะพวกถังดับเพลิงประเภทน้ำที่เขาบรรจุเป็นน้ำนะพวกนี้ก็สามารถดับได้แล้วยังมีถ้าเกิดว่าเป็นพวกไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะไฟฟ้าหรือพวกของเหลวไวไฟของเหลวติดไฟได้ก็จะต้องเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะถ้าเป็นพวกน้ำมันนะคะที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันอะไรเงี้ยก็จะต้องเป็นพวกโฟมมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะหรือแม้แต่น้ำมันในพวกน้ำมันทอดน้ำมันอะไรพวกนี้เขาก็จะบอกว่าเป็นสารเคมีเปียกตอนนี้ประชาชนไม่มั่นใจสงสัยเกี่ยวกับถังดับเพลิงนะคะสอบถามมาที่คลินิกช่างนะคะของวิศวกรรมสถานได้นะคะปรึกษาเราได้เราก็จะให้คำตอบจากนั้นเรายังมีส่วนในการที่จะไปช่วยสนับสนุนภาครัฐนะคะในการที่จะตรวจสอบนะคะถ้ามีร้องขอมานะคะสนับสนุนในเรื่องของการออกกฎหมายมาตรฐานอะไรใหม่ๆนะคะอันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่วิศวกรรมสถานทำอยู่บทบาทในภาคการที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็ข้อมูลวิชาการขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ